สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเทคนิคการลดความเค็มในอาหารกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับคำว่าโซเดียมกันก่อนค่ะซึ่งความต้องการโซเดียมต่อวันนะคะจะอยู่ที่ปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะถ้าหากเรารับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงที่มีปริมาณโซเดียมมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและอาจนำไปสู่ภาวะต่างๆที่เป็นอันตรายได้ค่ะเช่นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคไตเรื้อรังค่ะสำหรับเทคนิคการลดความเค็มในอาหารเทคนิคแรกนะคะก็คือการปรุงประกอบอาหารด้วยตัวเองค่ะเพราะจะสามารถทำให้กำหนดปริมาณเครื่องปรุงที่เหมาะสมได้ค่ะโดยในการประกอบอาหารนะคะเราไม่ควรที่จะปรุงไปชิมไปค่ะแล้วคนที่จะประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบต่างๆเช่นเนื้อสัตว์ผักในการประกอบอาหารให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและให้ขั้นตอนลำดับการเติมเครื่องปรุงเนี่ยอยู่เป็นลำดับสุดท้ายค่ะซึ่งเครื่องปรุงแต่ละชนิดนะคะก็จะมีปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกันไปดังนั้นเราควรที่จะใช้ชนิดของเครื่องปรุงและปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเราอาจจะใช้ผักสมุนไพรหรือเครื่องเทศเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีนะคะเพื่อช่วยชูรสชาติอาหารเพิ่มได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับเทคนิคที่2นะคะถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องซื้ออาหารรับประทานนะคะก็ควรที่จะชิมก่อนปรุงทุกครั้งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเดิมเป็นคนที่เคยเติมเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะเช่น4ช้อนชาอาจจะลองลดเป็น2ช้อนชา1ช้อนชาค่ะเพื่อเป็นการค่อยๆปรับพฤติกรรมการลดความเค็มลงค่ะและเทคนิคที่3นะคะก็คือการลดการซดน้ำซุปน้ำแกงหรือการรับประทานน้ำผักค่ะโดยอาหารที่เป็นข้าวราดแกงนะคะก็ควรที่จะรับประทานแยกเป็นข้าวกับข้าวนะคะไม่ควรรับประทานราดลงบนข้าวไปเลยนะคะหรือแม้แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวหรือซุกกี้จากการใช้ช้อนนะคะมาเป็นใช้ส้อมหรือตะเกียบแทนก็อาจจะช่วยสามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้ค่ะสำหรับเทคนิคที่4นะคะก็คือควรเลี่ยงการรับประทานอาหารสำเร็จรูปเนื้อสัตว์แปรรูปอาหารแปรรูปและอาหารหมักดองค่ะเนื่องจากอาหารเหล่านี้นะคะจะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างมากเพื่อใช้ในการถนอมอาหารค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ควรเลี่ยงอาหารในกลุ่มของเบเกอรี่ที่มีการเติมผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอีกด้วยค่ะหรือแม้แต่การรับประทานอาหารประเภทขนมกรุบกรอบนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคนะคะได้รับปริมาณโซเดียมที่เกินความต้องการต่อวันได้ค่ะและอีกหนึ่งเทคนิคสุดท้ายนะคะในการช่วยลดปริมาณโซเดียมนะคะก็คือการอ่านฉลากโภชนาการนั่นเองค่ะโดยผู้บริโภคนะคะสามารถเปรียบเทียบฉลากโภชนาการโดยดูปริมาณโซเดียมเปรียบเทียบกันหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีในการลดโซเดียมค่ะสำหรับการเลือกเครื่องปรุงนะคะผู้บริโภคอาจเลือกเป็นเครื่องปรุงลดโซเดียมค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการควบคุมปริมาณโซเดียมลงค่ะแต่มีข้อควรระวังการใช้สำหรับผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจค่ะเนื่องจากเครื่องปรุงลดโซเดียมเนี่ยอาจมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงค่ะและเทคนิคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมค่ะดังสโลแกนที่ว่าลดเค็มลดโรคค่ะ